ไปดูเรื่องของราคาผลผลิตสับปะรดกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้วิกฤตหนักทีเดียวบางพื้นที่เนี่ยขายกันที่กิโลละบาทเท่านั้นเองล่าสุดทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจนะครับยืนยันว่าปัญหาสับปะรดในจังหวัดเชียงรายตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วเพราะว่าในส่วนของภาครัฐมีการเข้าไปช่วยรับซื้อแล้วก็คาดว่าเร็วๆนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นครับคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่มีเกษตรกรนำสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองเชียงรายอย่างเช่นพันธุ์พูแลนางแลเอามาเทให้สัตว์บริโภคครับนางอัญชนาตราโชรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสก.ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทาง Spring News บอกว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันว่าสับปะรดในท้องตลาดตอนนี้มันน้อยลงมากแล้วและคาดการว่าในช่วงเดือนหน้าจะลดลงจนเพียงพอกับความต้องการคงไม่เกิดปัญหาแล้วก็ราคาที่ตกต่ำเนี่ยน่าจะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นกับเอ๊ะผมสงสัยจังเอ๊ะทำไมมันจึงยังมีภาพของการเทสับปะรดพูแลนางแลให้วัวกินเพราะว่ามันขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นภาพเก่านะคะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคือต้องเรียนว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากน้ำดีฝนดีนะคะแล้วก็อากาศค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นแล้วสับปะรดเนี่ยจะมีหัวที่ค่อนข้างใหญ่ทุกชนิดพันเลยค่ะไม่ว่าจะพันปัตตาเวียพันภูแลนางแลค่ะอันนี้พอภูแลนางแลเนี่ยมีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากนะผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจว่าภูแลกับนางแลเนี่ยต้องมีขนาดเล็กรองอัญชนาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าภาครัฐเนี่ยมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอย่างต่อเนื่องมีการช่วยระบายไปยังจังหวัดที่ไม่มีแหล่งเพาะปลูกนอกจากนี้มีการใช้งบประมาณจากพาณิชย์จังหวัดและก็งบประมาณจากกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าคชก.เนี่ยไปซื้อผลผลิตจากชาวไร่ผ่านทางกลุ่มเกษตรกรและก็สหกรณ์การเกษตรด้วยส่วนพื้นที่ไหนที่ไม่มีสหกรณ์การเกษตรนะครับทางสหกรณ์จังหวัดเขาก็จะลงไปรวบรวมขณะเดียวกันมีการขอความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงกลาโหมเห็นเจ้าหน้าที่ทหารขนกันแบบนี้คือการไปช่วยรับซื้อแล้วก็เอามาแจกจ่ายกำลังคนครับ